ดูไบนะครับเขาเรียกว่าอะไรยืดกล้ามเนื้อที่คอนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือให้ม้าหัวลงนั่นแหละนะหรือ on the beat นะครับขั้นตอนก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายนะครับแต่หลายคนก็ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับทําผิดวิธีเยอะมากก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายๆคนจะพยายามดึงมือทั้งสองข้างเข้ามานะครับเวลาเราดึงมือเข้ามาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะคิดว่าเวลาเราออกแรงดึงม้ามันจะก้มนะครับเพราะว่ามันต้องการจะหลบหนีจากความเจ็บของบาร์เหล็กนะของเหล็กปากม้าหรือบิดเนี่ยที่มันกดอยู่กับบริเวณปากนะครับม้าก็จะก้มเองที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับการจะทำให้ม้าออนเดอะบิดนะครับมันจะมีขั้นตอนหลักๆ3อย่าง3ส่วนที่สำคัญมากนะครับส่วนแรกก็คือว่า1ขาในครับขาในจะเป็นตัวคันเร่งนะครับเร่งให้ม้าฟอร์เวิร์ดก้าวนะครับเร็วขึ้นนะครับพอม้าฟอร์เวิร์ดเสร็จปั๊บออกจากขาในฟอร์เวิร์ดเสร็จปั๊บนะครับมือนอกนะครับเราจะเริ่มคอนแทคนะครับเราจะเริ่มตึงมือนอกนะครับให้ปลายจมูกม้าหันออกไปด้านนอกนิดๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้มือในนะครับดึงผ่อนดึงผ่อนดึงผ่อนเหมือนเรากำลังบีบลูกเทนนิสหรือกำลังบีบฟองน้ำนะครับเบาๆนะครับ1 2 3 4นะครับดึง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 นะครับพอมาก้มหัวปุ๊บเราก็จะรีแลกซ์นะครับเราก็จะคลายมือทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มใหม่นะครับเวลาทำไปแบบนี้สักระยะหนึ่งครับเวลาที่เราใช้ขาครับม้าจะรู้เลยว่าอ๋อเขาจะต้องโค้งคอหรือออนเดอะบิดเราจะไม่ต้องใช้มืออีกต่อไปเลยนะครับแค่เราใช้ขาเคาะปุ๊บเหมือนจะเราจะเร่งม้าให้เร็วขึ้นนะเร่งจังหวะหรืออิมพัลชันนะครับม้าก็จะรู้เลยว่าอ๋อขั้นตอนถัดไปมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแค่เราคอเล็กบางเหียนนิดเดียวนะม้าจะออนเดอะบิดสวยมากและนี่คือการออนเดอะบิดที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าใช้มือนะครับออกแรงดึงแต่ปากม้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงแต่ปากม้าอย่างเดียวนะครับเฉพาะคอที่ออนเดอะบิดครับบริเวณลำตัวบริเวณหลังนะครับจะไม่เคิร์ฟจะไม่โค้งขึ้นนะครับม้าจะสอดขาหลังได้สั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการออนเดอะบิดที่ผิดวิธีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมักจะเข้าใจผิดนะครับม้าออนเดอะบิดม้าจะต้องมีออกแรงก้าวขาที่ขาหลังจะต้องสอดลึกนะครับหลังม้าจะโค้งนะครับตัวม้าเขาเรียกว่าจะสโคบนะครับและที่สำคัญนะครับคอม้าก็จะโค้งลงนะครับออนเดอะบิดนะแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้อันเดอร์เดอะบิดนะครับใครที่ถนัดออกแรงนะครับม้าแทนที่จะออนเดอะบิดนะครับก็จะอันเดอร์เดอะบิดนะคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะเนื่องจากโดนแรงดึงของเหล็กปากม้าแล้วสายบังเหียนนะครับหรือผู้ขี่ก็ตามแต่นะครับมันก็จะพยายามก้มหัวหดคางเข้ามานะครับก้มคางเข้ามาจนกระทั่งชิดหน้าอกนะอย่างนี้เขาเรียกว่านะครับอันเดอร์เดอะบิดนะอันเดอร์เดอะบิดon the bit นะครับปลายปากของม้านะครับจะต้องตั้งฉากนะครับหรือบริเวณสันจมูกของม้าจนไปถึงปลายปากหรือ nostril จะต้องอยู่ในลักษณะที่ตั้งฉากนะครับกับพื้นดินพอดีนะครับ90องศานี่คือ on the bit นะอาจจะเชิดขึ้นไปอีกนิดนึงได้นะครับแต่ต้องไม่ over under the bit แน่นอนนะต้องไม่งุ้มคอลงเกินไปนะสังเกตไหมครับคูโก้เคาะขาหลังปั๊บม้าจะเริ่มนะครับก้มหัวให้แบบง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มือเยอะนะเพราะว่าออนเดอะบิดไม่ได้ใช้มือครับแต่ใช้ขาครับ